ท่านผู้ชมครับวันนี้รองศาสตราจารย์ฮารีรักษ์สูตบุตรนะครับท่านอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของท่านนะครับที่เห็นในภาพเป็นการโพสต์ของเพจหนึ่งใน Facebook ที่จงใจทำให้ผู้ที่เห็นเชื่อว่าท็อปนิวส์เป็นสื่อที่ใช้ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้โดยเอาผลโพลของสำนักต่างๆมาแสดงเทียบกับผลสำรวจของท็อปนิวส์ทั้งที่รู้ว่ามันเทียบกันไม่ได้เพราะท็อปนิวส์เขาให้ผู้ชมของเขาโหวตเข้ามาผลที่ออกมาจึงไม่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มโดยใช้หลักสถิติเรียกว่าแรนดอมแซมปลิ้งเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดแต่ของท็อปนิวส์ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงกลุ่มคนที่กำลังดูรายการข่าวอยู่เท่านั้นผลจึงออกมาอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดคนที่เข้าไปดูก็ตกเป็นเหยื่อเชื่อทันทีเลยว่าท็อปนิวส์ก็ทำโพลแข่งกับสำนักอื่นๆเขาด้วยจึงถล่มกันแบบไม่ยั้งเช่นโง่ชิบหายฉีดโบท็อกซ์ใส่สมองเหรอถึงได้ไม่มีรอยหยักอะไรเลยมโนที่น่าผิดหวังคือคอมเมนต์เหล่านั้นมีหลายคอมเมนต์ที่มาจากศิษย์เก่าโรงเรียนดังที่อยู่ในวังซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำนอกจากจะไม่เฉลียวใจคิดสักนิดกระโดดใส่ทันทีแล้วยังแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่แพ้ก็แพ้ไม่เป็นชนะก็ชนะไม่เป็นเมื่อแพ้ก็จะโวยวายไม่ยอมแพ้เมื่อชนะก็จะมาเยาะเย้ยเหยียบซ้ำฝากท็อปนิวส์ด้วยว่าควรจะดำเนินคดีกับคนที่ทำโพสต์แบบนี้หรือไม่เพราะชัดเจนว่าจงใจให้ข้อมูลที่บิดเบือนทำให้ผู้อื่นเสียหายคนแบบนี้ควรต้องรับผิดชอบนะครับนี่ฮะอาจารย์ฮารีรักษ์สูตบุตรนะครับก็ในโลกโซเชียลนะครับมีการแชร์ภาพอินโฟกราฟิกจากเพจที่ชื่อว่าแคดดัมนะบอกว่าเปิดผลโพลทุกสำนักนี่ชัดชาตินำโด่งทุกโพลยกเว้นท็อปนิวส์ซึ่งพบว่าเป็นการนำภาพหน้าจอช่อง PPTV เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเลือกตั้งผู้ว่ากทมหลังปิดหีบเลือกตั้งประกอบด้วยนิด้าโพลทูเดย์โพลสถาบันพระปกเกล้าแต่ที่น่าสังเกตคือมีการนำเอาผลโหวตจากผู้ชมทางบ้านในหัวข้อผู้ว่ากทมคนใหม่ในใจคุณของท็อปนิวที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านส่ง SMS โหวตเข้ามาซึ่งเป็นการสรุปผลโหวตเมื่อ 18-20 เมษายนนะฮะเดือนที่แล้วนะครับพบว่านายสกลทีภัทยกุลได้คะแนนนำเพจนี้อ้างว่าทีมงานของเราอยากใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลเก่าซึ่งมีเจตนาโจมตีกลุ่มผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างชัดเจนนะครับนี่ฮะและคุณสันติสุขมะลงศรีนะครับก็ได้เข้าไปแสดงความเห็นนะครับใน Facebook ของอาจารย์ฮารีรักษ์บอกว่าไม่ได้ทำโพลครับมันเป็นการโหวตเป็นการโหวตผ่านหน้าจอเหมือนช่องทีวีหลายๆช่องเพจการเมืองเพจข่าวที่เปิดโหวตให้กลุ่มคนดูของตัวเองสะท้อนความเห็นเหมือนบางเพจที่เปิดโหวตแล้วบอกคุณวิโรจน์ได้รับความนิยมมากสุดก็มีมันไม่ใช่การสะท้อนประชากรภาพรวมที่ต้องมีระเบียบวิจัยเหมือนการทำโพลนะครับการเอามาเสียบประจานพาดหัวชี้นำให้คนด่าเสียเสียหายหายสะท้อนชัดถึงเจตนาร้ายของคนนำมาบิดเบือนครับฝ่ายกฎหมายก็กำลังพิจารณารวบรวมเพื่อที่จะดำเนินคดีนะครับนี่สำหรับเว็บไซต์Catdum นะ Catdum ก่อตั้งเมื่อ23พฤษภาคม2554ครับก่อตั้งมาหลายปีแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารโดยมีนายปรณิธิวงคำจันทร์หรือว่าบูมปัจจุบันอายุ30ปีเป็นผู้ก่อตั้งชักชวนเพื่อนร่วมรุ่นอีก4คนตั้งคอนเซปต์เป็นเว็บข่าวที่สามารถนำเรื่องทุกเรื่องมาเล่าให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายแม้แต่แมวที่โง่ที่สุดยังเข้าใจปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทวุ้นจุ่นมีเดียจำกัดข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัทวุ้นจุ่นมีเดียจำกัดก่อตั้งเมื่อ1กุมภาพันธ์5ปีก่อนปี60ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีนายประณิธิวงคำจันทร์เป็นกรรมการบริษัทสำนักงานอยู่ที่เลขที่200/10หมู่ที่1ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดกิจกรรมของบริษัทโฆษณามีงบมีรายได้รวม12.9 ล้านบาทก
กำไรสุทธิ4ล้าน4แสนบาทบริษัทนี้แหละฮะที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์แคดดัมที่เผยแพร่ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่มาเปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ใช่นะฮะนี่นะเดี๋ยวเรากลับไปดูเห็นไหมฮะข้างบน2ช่องข้างล่างซ้ายอีก1ช่องอันนั้นคือการทำโพลใช่โพลของสำนักต่างๆการทำโพลคือการทำงานวิจัยอย่างหนึ่งซึ่งไปสำรวจความคิดเห็นของคนในหลากหลายสาขาอาชีพนะมีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มประชากรที่ชัดเจนมีระเบียบวิธีวิจัยชัดเจนคือเป็นงานทางวิชาการแต่ของเราเนี่ยของเราทำโหวตท่านผู้ชมจะเลือกใครมี1 2 3 4 5ท่านผู้ชมก็โหวตมาตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยคนดูรายการอย่างสันติสุขเปิดโหวตตอนนั้นเราเปิดโหวตตอนนั้นใช่จะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะอายุเท่าไหร่เราไม่สนใจเพราะนี่คือการโหวตโหวตจากคนดูไม่ใช่การทำโพแค่นี้เองแต่คุณเอามารวมกันเอาของเราเนี่ยไปรวมกับการทำโพซึ่งเป็นงานทางวิชาการ อย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์แล้วมันน่าจะคิดได้นะว่าการทำโพกับการทำโหวตนั้นมันไม่เหมือนกันใช่ใช่คือเว็บไซต์ข่าวเนี่ยต้องคิดแล้วเผยแพร่ไปแบบนี้โอ้โหผู้คนกระโดดงัดกันใหญ่นะครับด่าท็อปนิวสาเสียเทเสียอย่างเช่นในFacebook ของคุณกิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์คุณกิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์ก็ได้โพสต์ข้อความนะโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วหากผู้มีอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมยังคิดแบบอำนาจนิยมและรัฐราชการเก่าๆสุดท้ายแม้แต่สถาบันสูงสุดของชาติก็จะลำบากอันนี้ก็โพสต์ไปนะแต่มีคนเข้ามาแสดงความเห็นในคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าเตชิตอะไรอ่านไม่ได้นะอ่านไม่ออกเตชิตรมรักหรืออะไรนี่นะเขาก็เอาไอ้เพจนี้แหละเห็นไหมท่านผู้ชมไหมเอาเพจนี้แหละเอาภาพอินโฟกราฟิกของแคดดัมเนี่ยไปโพสต์และเขาก็คอมเมนต์แล้วตามด้วยช่องโง่ๆที่ให้แต่ข่าวบิดเบือนอยู่ในแชมเบอร์ของตัวเองอย่างเดียวแบบช่องห่วยๆอันนี้อ่ะครับเห็นไหมหาว่าช่องเราเนี่ยบิดเบือนข่าวนะฮะที่ให้แต่ข่าวบิดเบือนนะครับนายคนนี้โพสต์แบบนี้แสดงความเห็นแบบนี้แล้วก็เจ้าของโพสต์คือคุณกิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์ก็ยังไปกดไลค์นะฮะมีคนกดไลค์อยู่นะครับนี่ฮะคนที่กดไลค์ทั้งหมดไปกดไลค์แล้วก็มีคุณหมูพิมพ์ภากาเสียงสมบุญเอาภาพอินโฟกราฟิกนี้ก็ไปขึ้นโพสต์พ่อแม่พี่น้องใครติดตามเพจ Facebook สำนักนี้ระวังด้วยนะคะเลิกได้เลิกค่ะเราได้ผู้ว่าพ่อเมืองกทมคนใหม่แล้วชัดชาติชนะใสทุกเขตแบบขาดลอยคุณหมูพิมพ์ภากาก็ขึ้นภาพนี้แล้วก็เชิญชวนให้คนที่ติดตามเพจของคุณหมูพิมพ์ภากาเลิกติดตามเรานะฮะเลิกติดตามเราบอกให้เขาระวังเลิกได้เลิกค่ะเพราะอะไรฮะเพราะเห็นว่าเพราะคิดว่าสำนักอื่นเขาทำโพลและก็คิดว่าเราทำโพลและก็สวนทางกับสำนักอื่นใช่เห็นไหมคือคุณหมูก็ไม่ได้แยกแยะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าการทำโพลกับการโหวตมันไม่เหมือนกันการทำโพลคุณก็ต้องไปสำรวจดูว่าคนมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อายุ18ถึง24อายุ40ถึง50คุณก็ต้องไปทำโพลไปสำรวจเขาว่าถ้าเกิดคุณเลือกตั้งเนี่ยวันอาทิตย์22พฤษภาคมคุณจะเลือกใครครับนะฮะเขาก็ต้องมีไปสำรวจกลุ่มอายุนี้สัก100ตัวอย่างกลุ่มอายุนี้100ตัวอย่างกลุ่มผู้สูงอายุ100ตัวอย่างแต่การโหวตเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครใครเปิดดูเราก็โหวตเข้ามาได้ส่ง SMS มานะใช่เห็นไหมฮะนี่นะแล้วก็คนเข้าไปในโพสต์ของคุณหมูพิมพ์ภากาเสียงสมบูรณ์เนี่ยก็ด่าเราก็ด่าท็อปนิวนะฮะเห็นไหมฮะเราก็จะเข้าไปตรวจสอบเราจะเข้าไปตรวจสอบใช่ที่สุดแล้วเราจะฟ้องนะใช่เราจะฟ้องนะเพราะคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณไม่แฟร์คุณไม่ละเอียดพอนะหรือจะแกล้งไม่ละเอียดไม่รู้แต่คุณเอาโพสต์ขึ้นมาเนี่ยไล่มาตั้งแต่เว็บไซต์นั้นก่อนเลยแคปดัมเลยเนี่ยมันเหมือนล่อเป้าล่อเป้าให้คนมาด่ามาตำหนิเรา
ซึ่งโพกับโหวตเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันชัดเจนคำถามเดียวกันเนี่ยนะที่เราถามว่าจะเลือกใครผู้ว่าคนไหนโดนใจเนี่ยถ้าเอาไปถามบางช่องที่เขามีคุณลักษณะหนึ่งคำตอบก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถามช่องเราผู้ชมก็จะเป็นคุณลักษณะหนึ่งคำตอบก็จะอย่างหนึ่งก็แค่นั้นเองนะโอ้แต่คุณมาเอาไปรวมกับผลโพลงี้ไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้คือการจะเล่นโซเชียลเนี่ยการจะเล่น Facebook การจะเล่น Twitter IG เนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็รู้เท่าทันต้องมีสตินะฮะต้องแยกแยะได้ไม่ใช่เฮลโลกันไปผมดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ในเพจ Facebook ของคุณหมูพิมพ์ปากกาแล้วก็แบบโอ้นะฮะความจริงคุณหมูพิมพ์ปากกาเนี่ยเราก็พอจะรู้ว่าแนวทางความคิดทางการเมืองเนี่ยไปทางไหนเราก็รู้อยู่นะฮะแต่โพสแบบนี้มันไม่แฟร์กับเราใช่นะฮะต้องไปศึกษาข้อมูลเยอะๆถ้ารักจะเล่นโซเชียลนะฮะถ้ารักจะเล่นโซเชียลเพื่อแก้เหงาหรืออะไรก็ตามแต่ต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆต้องแยกแยะออกนะฮะ